เกาะนี้ครับเป็นเกาะเล็กๆอยู่ตรงแหลมยูคาตันนะครับประเทศเม็กซิโกเงียบมากครับบนเกาะนี้ไม่มีรถที่ใช้น้ำมันเลยครับมีแต่รถกอล์ฟกับจักรยานเท่านั้นครับเงียบมากครับเดี๋ยวจะพาไปหาไกด์สักคนหนึ่งตามมันเลยเพสกาSí, pero como en una hora está el señor que da información. Sí, ครับเพราะว่ามีคนจะนำผมไปตกปลาได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปเขาพาเราเที่ยวไปตกปลาแบบตกปลาซ่าตกปลานิ่มตกปลาแบบไม่ใช่ปลาเนี่ยตกปลาแบบพวกปลากระพงปลาอะไรเงี้ยเอาไปทานครับสำหรับนักท่องเที่ยวเฉยๆผมจะตกปลาจริงจังแบบถาป้อนอะไรเงี้ยเขาบอกต้องไปหาคนนี้ให้เบอร์มาแล้วก็บอกทางว่าชื่อรูสเตอร์ก็ให้เดินไป5บล็อกข้างโรงเรียนนะครับเดี๋ยวไปหารูสเตอร์กันเจอแล้วครับทาปอนคอนชื่อเต็มๆเลยเคยหาอีเมลหาคนนี้แล้วครับแต่เขาไม่ตอบมาหาตัวเลยแล้วกันอยู่ในนี้แน่ๆ Hola How many hours this fish? 1 hour and 45 minutes and on flies On fly. That is a massive tarpon. How many kilo is that? How many, like 200? 245 pounds. 245 pounds. 245 pounds. How many years ago was that? 3 years ago. Uh-huh. ใช่แล้วครับคนเนี้ยเป็นคนที่ตกปลาทับเป็น legendary เลยเป็นแบบเป็น legend ของที่เนี้ยครับคือนิตยสารตกปลาของอเมริกาของยุโรปแล้วก็ทำสารคดีเกี่ยวกับตกปลามาหาเขาหมดเลยครับผมก็เนี่ยเพิ่งมาหาเขาเนี่ยก็แพงได้เรื่องเลยแต่ว่าทีนี้คือนี่ขนาดเป็น early season นะครับเพราะว่าช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลเองครับเขาตั้งแต่วันนี้26วันจากนี้ทำงานทุกวันคือเขาโดนจองตัวทุกวันครับทุกวันเลยผมก็เข้าเลยผมพรุ่งนี้ก็เขาส่งลูกน้องเข้าไปกับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามเอาทาปอนยักษ์มาให้ดูกันนะครับนี่ครับทะเลแคริบเบียนครับที่อิสลาฮูดวัดเรียกยากจังเลยโฮบุชนี่ก็เป็น1ติด1ใน10อันดับของโลกสำหรับการตกปลาทาปอนนะครับก็ทาปอนชอบเนี่ยครับแคริบเบียนน้ำทะเลตื้นๆอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรียกว่าแฟลตครับเป็นสายยื่นไปยาวๆมันจะเข้ามาหาลูกปลากินนะครับแต่ว่าตอนนี้หัวร้อนๆเงี้ยมันคงอยู่น้ำลึกครับแล้วเดี๋ยวมันก็เข้ามาตอนเย็นนะครับฝันแล้วไปหาลูกปลาครับก็ไม่ไหวแล้วครับอยากติดตรงนี้ไปเร็วจะได้ตกปลาทาร์ปอนนี่ก็อยู่กลางทะเลนะครับปกติผมเวลาตกทาปอนจะตกใกล้ๆกับชายฝั่งเพราะมันชอบชายฝั่งแต่นี่มานอกฤดูกาลมาต้นฤดูมากห่างจากฤดูที่ทาปอนมันเข้ามาประมาณ2เดือนตอนนี้ก็เมษายนก็ยากมากเลยตอนนี้ออกมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วเวลาก็ออกมาหาทาปอนตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าสเกาต์เองก็จะยืนแล้วก็ขับเรือไปเรื่อยจนกว่าจะเจอมันขึ้นมาเรียกว่าโรลลิ่งทำวันโรลลิ่งถึงกันมันม้วนตัวบนผิวน้ำเจนตอสโซฟิกคือครีบข้างหลังมันม้วนตัวคล้ายปลาจิ๋มกับตัวนี้ขึ้นมาม้วนตัวก็ม้วนตัวลงไปก็ยังไม่เจอครับสองชั่วโมงกว่าก็จะพยายามจนกว่าวันนี้จะได้ทำวันมาให้ชมกันนะครับI wanted to film that, yeah. No, I'm not gonna do that. I'm a PhD student. No fish. 11 o'clock. 11 o'clock again? Yes. Got it.Final? Yes.
Got it. Oh shit. Look, good, good, yeah. Oh, it came off. He's going far away. Hey. He's going far away. Now we see him, now we see him. Oh, Okay, we go back to the water. เมื่อเห็นแม่เด็กเงาทาปอนครับยังไม่จริงเค้าใกล้ผมบอกว่าถ้าเกิดเป็นฤดูกาลมันน่ะเห็นมันเป็นร้อยๆเลยมันจะขึ้นมาเป็นกระโดงกระโดงกระโดงไปร้อยเลยทําถามว่าเห็นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ไอ้ร้อยกระโดงอ่ะก็บอกเมื่อมา2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์แล้วมันก็มีในทะเลของป้านะครับวนไปวนมาหาไม่เจอเลยเมื่อกี้เพื่อนผมที่วางไว้ด้วยบอกเห็น2 กระโดงชี้ไปทางไปปุ๊บปลาโลมาบอกไม่ใช่ไม่ใช่กระโดงทาปอนไม่ได้ใหญ่กระโดงปลาโลมาแล้วก็เมื่อกี้ผมก็เจอตัวเลยก็อยู่เฮ้ยเจอเต่าเจอเต่าไอ้ตัวนึงเมื่อกี้ตะวันทาปอนก็ยังไม่พบเลยก็เดี๋ยวก็ต้องต่อไปตอนนี้ก็คลองแคลงอยู่กลางทะเลครับสู้ต่อ thanks
ครับเจ็บตัวเจ็บตัวเจ็บกระเป๋าท่านเจ้าสินก็บอกว่าอย่าลองดีครับไม่ใช่ฤดูกาลและอย่าลองดีแล้วก็ลองแล้วก็เรียนรู้ไว้แล้วว่าเจ็บหนักเจ็บจะกลับไปรักษาแผลที่โรงพยาบาลนะครับแล้วคิดแผนต่อไปว่าจะเอาชาเข้าเองไม่ใช่ฤดูกาลจริง